สวัสดีค่ะพบกับบีซี่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆถักดอกไม้กันค่ะสำหรับดอกนี้ก็จะเป็นดอกที่เราถักไว้สองสีด้วยกันในหนึ่งดอกนะคะก็คือส่วนด้านในเราจะถักเป็นสีครีมส่วนด้านนอกก็เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีม่วงนะคะเราสามารถเลือกถักได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีทำเป็นอย่างไรนะคะนี่เราจะทำทั้งหมด8กลีบด้วยกันนะคะเราก็จะต้องเริ่มทำข้างในก่อนนะคะข้างในเราจะได้ทำแบบนี้นะคะ8กลีบด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากวงด้านในนี่คือ16ครั้งด้วยกันนะคะเราเรียกว่า16 F นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะแล้วก็นำไหมมาคล้องที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะเราใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะแล้วก็ทำแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราถักโซ่3ครั้งนะคะ1 2 3เราจะนับส่วนด้านในนะคะโซ่3ครั้งเนี่ยเราจะนับเป็น1ครั้งไปเลยนะคะถักโซ่อีก1ครั้งค่ะเพื่อให้เป็นส่วนที่เป็นตัวขั้นระหว่างแต่ละตัวนะคะแล้วก็เราก็พันแล้วเราก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันลอดมา2ห่วงนะคะแล้วก็พันลอดมาอีก2ห่วงแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด16ครั้งด้วยกันนะคะเรานับโซ่เป็น1ครั้งแล้วนะคะแล้วตัวนี้ก็คือนับเป็นตัวที่2นะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่1ครั้งนะคะเราก็พันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันแล้วก็ลอดมา2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็พันลอดมาอีก2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ก่อนที่เราจะไปทําตัวแต่ละตัวถัดไปเราก็ต้องทําโซ่1ครั้งนะคะอย่าลืมทําทุกครั้งนะคะเราจะทําทั้งหมด16ครั้งด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือที่เราทําไปแล้วนะคะ16ครั้งตอนนี้เราจะมาทําส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเราก็แทงลงไปนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็แทงไปในส่วนนี้นะคะส่วนช่องว่างตรงนี้นะคะที่มันมีแต่ละช่องว่างเราแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงทะลุมาเลยนะคะอันนี้เราเดี๋ยวนะคะโอเคแทงลงไปแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมานี่นะคะพอดีเมื่อกี้เราแทงไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7เมื่อเราได้ครบ7แล้วนะคะเราก็พลิกกลับลงมามาแทงที่โซ่ที่6นะคะทํา X นะคะก็คือแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยนะคะทําช่องที่2ทําต่อไปเลยนะคะทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทําเป็นตัวด้านในของกลีบนะคะนี่นะคะเมื่อเราทําได้ครบ6ครั้งแล้วนะคะเราก็มาแทงลงตรงในช่องที่มันมีช่องเนี่ยนะคะแทงลงไปเลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเราจะได้กลีบที่1แล้วนะคะต่อไปกลีบที่2เราก็แทงลงไปในอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่ทั้งหมด7ครั้งค่ะเราจะทำทั้งหมด 6x ด้วยกันนะคะที่เราต้องเว้นให้ห่างแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ละกรีบเนี่ยมันมีความกว้างนะคะโอเคเราก็ทำในส่วนของกรีบด้านในก่อนนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมด8กลีบด้วยกันนะคะนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะทั้งหมดมีด้วยกัน8กลีบด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนนี้นะคะส่วนสีด้านนี้นี่เราจะใช้ไหมสีชมพูนะคะพันนะคะ
เราเริ่มจากตรงนี้นะคะระหว่างช่องตรงนี้นะคะระหว่างสองอันตรงนี้ก็แทงเข็มเข้าไปเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พันเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะพันอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาขึ้นที่โซ่ที่หนึ่งนะคะโซ่ที่หนึ่งตรงนี้เราจะทำเป็น X นะคะก็คือแทงลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะโซ่ที่หนึ่งเราจะทำ 1x นะคะส่วนโซ่ที่สองพันแล้วก็แทงลงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะส่วนโซ่ที่สามเราก็พันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันลอดสองห่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็พันแล้วก็ลอดอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะช่องที่สี่เราทำเหมือนกันค่ะพันแล้วก็แทงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนช่องที่ห้าช่องที่ห้าเราก็พันนะคะเราจะถักลงในช่องนี้สองครั้งด้วยกันนะคะหนึ่งสองอย่างนี้นะคะช่องที่หกแล้วก็พันเราจะทำลงในช่องที่หกนี้สามครั้งด้วยกันนะคะหนึ่งสองนี่คือหกครั้งแล้วเราจะพลิกมาด้านนี้พอพลิกมาด้านนี้ช่องด้านนี้นะคะช่องที่หนึ่งด้านนี้เราก็จะทำสามครั้งด้วยกันนะคะมันจะตรงกันพอดีสามสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ T แล้วก็ตัว X นะคะนี่เราก็จะทำสามครั้งนะคะเพราะมันจะเป็นในส่วนของตรงที่เราโค้งของส่วนด้านบนส่วนมนของกลีบพอดีนะคะช่องถัดไปก็สองครั้งนะคะนี่นะคะมันก็จะมันลงมาอย่างนี้แล้วนะคะช่องถัดไปคือหนึ่งครั้งนะคะช่องถัดไปก็คือหนึ่งครั้งนะคะช่องถัดไปก็คือหนึ่งม้วนนะคะพันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาทีนี้เราก็พันแล้วเราก็ลอดเลยทั้งสามช่องนะคะมันก็จะเล็กลงแบบนี้นะคะช่องถัดไปก็คือแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็น x นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงลอดมาเลยแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้กรีบที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็มาแทงลงตรงกลางระหว่างกรีบนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะนี่จะได้กรีบที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปกรีบที่สองก็ทำเหมือนเดิมค่ะพอเราเริ่มจากตรงนี้เมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็มาแทงที่ x ที่หนึ่งเลยนะคะ x ที่หนึ่งแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเหมือนกรีบแรกเมื่อกี้นะคะอันแรกก็คือ 1x ช่องที่สองก็คือ 1t ช่องที่สามก็คือ 1f ช่องที่สี่ก็คือ 1fช่องที่5ก็คือ 2F ช่องที่6ก็คือ 3F นะคะเราก็จะได้กรีบในส่วนของด้านนี้แล้วพอถักลงมาด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะ 3F 2F
1F 1F 1T และ X นะคะเราก็จะได้กรีดทั้งหมดแบบนี้นะคะเมื่อมันเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ออกมาก็เป็นดอกไม้สองสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไว้ไปแต่งกระเป๋าหรือว่าแต่งเสื้อผ้าหรือว่าจะนำมาทำเป็นผ้าพันคอนะคะต่อดอกกันก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ